ันบอกให้มันนี่ฉันไม่ไหวแล้วอย่าทำอะไรฉันเลยนะฉันขอร้องนี่แหละครับผู้ชายคนใหม่ของคุณนายใจเริงนี่มันรอยฉันใช่ไหมจริงด้วยค่ะผู้ชายคนนี้เขาเป็นใครพอจะรู้ไหมคะไม่ค่อยรู้ลึกเท่าไหร่อะค่ะรู้แค่ว่าชื่อมิสเตอร์ปีเตอร์เป็นนักธุรกิจสายสีเทาค้าอาวุธสงครามแมนก็ไม่ค่อยทราบนะครับรู้ผิวๆแค่ว่าเป็นมาเฟียใหญ่กำลังแข่งประมูลอาวุธสงครามกับเจ้าพ่อตระกูลดังอีกรายน่าจะห้ำหั่นกันถึงเป็นถึงตายเลยครับนี่ก็ไม่ค่อยตามข่าวเท่าไหร่นะคะแต่เท่าที่ยินมาเนี่ยเจ้าพ่อตระกูลดังที่ตายไปน่าจะโดนในคนนี้แหละค่ะสั่งเก็บแล้วรุ่นลูกนะคะก็ทำเท่าจะเอาคืนด้วยค่ะไม่ค่อยรู้ลึกเท่าไหร่ค่ะรู้แค่ผิวๆจริงๆขอโทษด้วยเราลองไปคบกับผู้ชายแบบนี้ทำไมอะคะงั้นถ้าจะรู้ให้ลึกนะคะเราต่อสายตรงหาคุณสุรทินเลยดีกว่าค่ะเบอร์ค่ะคุณทินเหรอคะนี่พิมพ์นะคะพิมพ์ขอถามเรื่องเริงหน่อยได้ไหมคะเริงพิมพ์มาได้ยังไงพิมถามคุณทินมีอะไรหรือเปล่าพิมมาทำไมหรือว่าตาโจเป็นอะไรโจไม่ได้เป็นอะไรหรอกโจสบายดีแต่ที่พิมมาเพราะว่าพิมเป็นห่วงเริงมันไม่ใช่อุบัติเหตุใช่ไหมเริงมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นใช่ไหมให้พิมพ์ช่วยอะไรไหมเริงพิมพ์บ้าไปแล้วหรือไงจำไม่ได้เหรอว่าเราเคยทำอะไรกับพิมพ์ไว้บ้างทั้งแย่งพี่เลิกทำร้ายจิตใจพิมพ์สารพัดจะมาทำดีกับเราทำไมอ่ะหรือว่าอยากทำดีเพื่อให้เรารู้สึกผิดพิมไม่ได้ตั้งใจมาทำดีแต่พิมมาทำหน้าที่เพื่อนคนเป็นเพื่อนกันมันให้อภัยกันได้ทุกเรื่องเราเรื่องระหว่างเราสามคนมันก็ผิดกันหมดทั้งสามคนพิมพ์ไม่เคยโยนความผิดให้เริงคนเดียว